ก็สำหรับงานตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่เรามีการเปิดตัวของพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้นะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอบคุณครับยินดีครับมีความพิเศษตรงไหนครับครับก็สำหรับตัวของแบรนด์วีฟอร์ดเป็นเดลี่แบรนด์เรียนะครับก็เป็นก้าวแรกในโลกที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับก็เรามีการรวบรวมนะครับเราใช้ตัวของเอาอาหารเต๋อมาที่แบรนด์ในรูปแบบของแบรนด์เรียเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะพบว่าปัญหาในการป้อนยาป้อนอาหารเต๋อกับน้องแมวเนี่ยมันมีปัญหามากครับเราเลยมีการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการสอบตรวจเป็นคอยให้กับลูกค้าให้กับผู้จัดเลี้ยงเป็นเจ้าของสารพัดด้วยเห็นก็มีหลายสูตรเลยที่คุณมาใช่ไหมครับแต่ละสูตรมันแบบความพิเศษใช่ไหมครับก็จริงๆในแต่ละสูตรนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเราพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์นะครับในการตอบความโจทย์ในเรื่องของความต้องการรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในของน้องหมาแล้วก็ของน้องแมวด้วยก็มีการแตกต่างกันไปในแต่ละสูตรอย่างเป็นตัวนี้ครับก็จริงๆที่เรียกตัวคุณจริงๆแล้วก็มีการดูมาระยะนึงนะครับว่าฟิลเตอร์ที่เหมาะสมกับทางแบรนด์ดีคอร์และแบรนด์ทั่วไปนะครับก็เราก็มีการเห็นว่าเอ้ยน้องนุ่นคุณเนี่ยก็มีความหลักฐานนะครับแล้วก็มีการโพสเกี่ยวข้องกับน้องหมาน้องแมวอยู่แต่ครั้งยิ่งช่วงหลังนี่เหมือนโพสขี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเอ้ยคนนี้ก็ดูน่าสนใจครับแล้วก็มีการคุยกันในทีมงานนะครับแล้วก็มีการคุยกันในที่ปรึกษาทางนักการตลาดว่าเอ้ยเราจะได้ฟิลเตอร์น้องนุ่นคุณที่เราโพสไหมนะครับก็ทุกคนก็ให้ความเห็นตรงกันนะครับว่าน้องนุ่นคุณมีความเหมาะสมในแง่ของความรักษาเองนะครับมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความโปรเฟชชั่นแนลครับที่แมทกับทางของบริษัทโดยเฉพาะเราทุกคนนะครับแล้วก็อย่างนึงคือว่าตอนนี้ของแบรนด์วีฟอร์ดเป็นอันดับหนึ่งนะครับในตลาดด้วยนะครับแล้วก็มองของคนที่เป็นอันดับหนึ่งในการพี่รุ่นครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับการรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็อย่างที่ผมให้ผู้บนเวทีไปเมื่อกี้เลยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และดีมากๆนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะเห็นขนมแมวเลียเนาะแต่นี่เป็นอาหารเสริมแมวเลียแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ให้ความอร่อยกับน้องแมวเท่านั้นแต่ว่ายังให้สุขภาพที่ดีกับน้องแมวด้วยผมว่าในสิ่งนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากๆแล้วก็ดีมากๆสำหรับสัตว์ทุกท่านนะที่เลี้ยงที่เลี้ยงน้องแมวเลยมากจริงๆคือต้องบอกว่าตัวผมอ่ะไม่ได้มีแมวบ้านแต่ว่าแถวบ้านผมหน้าบ้านผมเนี่ยจะชอบมีน้องแมวประมาณ10เป็น10ตัวเลยมาเวียนมาแวะเวียนที่หน้าบ้านผมบ่อยๆเพราะว่าอาจจะเพราะว่าแอร์เย็นด้วยเลยก็ชอบมานั่งครับแล้วเหมือนกับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราก็อยากจะดูแลน้องๆเหล่านี้นะครับผมแต่ถามว่าประจำไหมมันก็แล้วแต่เขาว่าตัวไหนจะแวะเวียนมาซึ่งเราก็จะมีพวกแบบเตรียมอาหารไว้ให้น้ำไว้ให้อะไรเงี้ยคือว่าใช่หรือว่ามันมีตัวนึงที่เคยแบบมีติดเชื้อที่ตาเงี้ยก็พาไปหาหมอมาเหมือนกันแสดงว่าแต่ทีนี้แมวจรของผมแล้วก็จะผิวคนสวยครับผมหลังจากได้ทายเวฟคอร์นะฝากประหารไปครับก็ฝากเวฟคอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มองหาเนาะความสะดวกแล้วก็ความนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถดูแลสุขภาพน้องแมวแล้วก็ทำให้น้องแมวเนี่ยสุขภาพดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือรสชาติยังอร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับตอนที่ผมป้อนน้องแมวก็อยากจะฝากตัวของบริษัทพิชิตว่าแล้วก็แบรนด์วีฟอร์ด้วยนะครับก็เราเป็นบริษัทที่นำเป็นชั้นนำนะครับทางด้านนวัตกรรมสุขภาพที่นี่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราครับผมเราเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มช่วงเวลาที่ดีนะครับให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เจ้าของน้องแมวด้วยเรียกว่าเป็นแฟมิลี่บอนด์